ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วนะฮะความพิเศษก็เพิ่มขึ้นทุกปีสำหรับคู่รักนางเอกสาวนะครับออมสุชากับหวานใจคุณแอมพิธานนะครับที่นอกจากจะส่งดอกไม้ให้สาวออมในวันวาเลนไทน์ทำให้หลายคู่นี่เกิดความอิจฉาตาร้อนเขาบอกงั้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีลุ้นข่าวดีสักทีก็คือเรื่องการแต่งงานนั่นเองล่าสุดนะฮะออมก็พูดถึงการประคับประคองความรักอย่างไรให้ยืนยาวนะฮะที่ไม่หวานแต่ขาดไม่ได้โอ้โหแม่นะฮะนอกจากนี้นะครับยังเผยที่มาของทรงผมที่สั้นตอนนี้ตัดผมสั้นเพราะอะไรทำไมถึงต้องตัดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันส่วนงานแฟนมีตติ้งต้องเลื่อนไปก่อนยอมรับรู้สึกเสียดายครับแต่เพื่อความปลอดภัยของแฟนคลับใช่ตอนนี้ออมก็เหมือนถ่ายละครหนักอะค่ะก็เห็นไหมเราคุยกันยังจะไม่ค่อยมีเวลาเลยอย่างผมนี่คือเราตัดเพื่อละครที่เรากำลังเล่นอยู่ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าแบบเปล่าอยากตัดอะไรใช่ค่ะก็คือเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะต้องเล่นก็เลยทางนั้นให้ตัดผมนะคะเล่นกับพี่เวียสุกุลวัฒน์จริงๆในเรื่องก็จะมีเป็นเรื่องที่ตีแผ่การทุจริตในสังคมไทยก็อันนี้ก็ออมเล่นเป็นนักข่าวอ๋อเล่นเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวบันเทิงแบบพี่โยนี่แหละวันหนึ่งได้มาเจอกับพระเอกที่เขามาจากต่างจังหวัดมาตามหาพี่ชายแล้วก็มีเหตุให้เจอกันเลยนะคะก็เข้มข้นมากค่ะแอคชั่นทริลเลอร์แบบดราม่าสุดๆเลยกลับมาเรื่องความรักมั่งดีกว่าค่ะเราย้อนไปที่ทั้งตุ๊ดจีนทั้งวาเลนไทน์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะออมอยู่ที่กองถ่ายทำงานตลอดเลยทั้งตุ๊ดจีนทั้งวาเลนไทน์เลยค่ะอย่างของขวัญนิดนึงค่ะเป็นไงคะออมให้อะไรแล้วก็พี่เขาให้อะไรออมค่ะออมไม่ได้เตรียมเลยอ่ะพี่แอมเขาก็ส่งดอกไม้ให้ออมก็ไม่มีอะไรให้เขานะออมก็แบบจำได้ว่าเราเคยสั่งเค้กไว้ให้เขาเราตั้งใจมากก็แบบไอ้เค้กก้อนนี้มันน่ารักดีอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นเค้กก้อนนั้นเลยนะพอสั่งแบบทางโทรศัพท์แล้วให้ไปส่งเขาก็แบบบอกให้ถ่ายรูปมาให้หน่อยก็แบบกินแล้วอะค่ะแต่ดอกไม้ก็น่ารักนะคะใช่ไหมมาในกล่องใช่ค่ะก็เซอร์ไพรส์ดีเพราะว่าจัดหาเองเนาะเขาจัดหามามีข้อความหวานๆให้กันบ้างไหมคะออมก็มีเป็นการ์ดเขาก็เขียนด้วยลายมือขยุยเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความตั้งใจน่ารักดีน่ารักตรงการ์ดนี่แหละในมุมมองความรักของออมบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะตลอดเวลาที่ผ่านมาคือออมรู้สึกว่ายังไงอ่ะเขาอ่ะไม่ใช่ว่าสม่ำเสมอนะเขาดูมากขึ้นสำหรับออมหมายถึงว่าปีแรกอาจจะไม่มีการ์ดปีนี้มาพัฒนาเอ้ยมีการ์ดให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอาจจะแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยแบบจัดแจงอ่ะเรื่องมันสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ให้ความสำคัญมากขึ้นออมกับพี่แอมคือจะเป็นตัวของตัวเองอ่ะแล้วก็สบายสบายเราก็เป็นตัวเองตั้งแต่แรกเลยเขาก็เป็นตัวเองตั้งแต่แรกเลยแล้วก็พยายามอย่าคิดมากอ่ะพยายามไม่ตั้งประเด็นเพื่อที่จะนำมาซึ่งความดรามาติกหรือข้อการทะเลาะกันอะไรที่มันแบบลดลาวาสอบกันได้หรือลืมมันได้ก็ไม่ต้องไปพยายามให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขอบคุณนะคะออมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ